่านแล้วสรุปโยนเสื้อไปเดี๋ยวมึงเปลี่ยนนะงั้นเดี๋ยวกูโยนใส่ไม่มีเรื่องราวอะไรเลยมึงกันอันนี้อาจังอันนี้อาจังอันนั้นฝากคนตัดต่อด้วยนะครับไม่ทำเหมือนคลิป TikTok โยนแบบเฮ้ยอะไรวะอ๋อมึงให้กูเลยโยนเบาไปเควี้ยงเลยเควี้ยงใส่เลยเควี้ยงเลยเควี้ยงเลยเควี้ยงเลยเหรอเฮ้ยเคว้งอีกทีเพราะว่ามันเมื่อกี้จังหวะเคว้งเดี๋ยวยังไม่มีจังหวะที่แบบเสื้อโดนหน้าก่อนหน้าก่อนนะแว่นแตกไหมไม่แตกหรอแล้วก็เผื่อใช้เอาใส่โดนตัวอันนี้โดนตัวเอาอกรับใช่ไหมเอาอกรับ1 2 3อันนี้ช็อตเบามีช็อตแรงช็อตนึงคือเคว้งใส่ตัวเลยทาบใช่ทีนี้ลองเราแบบรวมเป็นก้อนแล้วเคว้งแบบปากเคว้งมันต้องได้สักช็อตใส่แล้วเด้งลงนั่งใส่แล้วก็เด้งลงนั่งไม่เออเอายากเนี่ยเอาอัดอยู่เออเนี่ยเฮ้ยเสื้อเท่หว่ะมาจากไหนวะไอ้ที่เป็นปลามาให้เมื่อกี้เปิดรายการก่อนเปิดรายการก่อนไม่ถอดเสื้อเลยใส่ไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวกูเร่งแอร์ให้เอ้ยแอร์เย็นดิOkay. จัดไป1 5 1กลุ่มเอ้ยไม่ได้ถ่ายนานแล้ววะเป็นอะไรที่แบบว่านะมันแปลกๆว่ะทำไมอ่ะมันนั่งยืดดิมันรู้สึกแบบไม่มึงไม่ควรแปลกนะมึงน่าจะคุ้นชินนี่กับเออน่าจะชินอยู่แล้วอธิบายห้องคร่าวๆดีกว่าครับมี1โซฟาครับ2ซับเสียงที่กั้นเสียงครับถามว่าอันนี้2อย่างปุ๊บโรงงานปลากระป๋องอ๋อเค้าซับเสียงทำไมโรงงานปลากระป๋องตอกฝามันดังอ๋อตอกฝาอืมดังไงเฮ้ยมึงจะปิดโอ้โหโลโก้มึงเต็มเลยเว้ยนี่ดีกว่ากูจะได้ไปเห็นหน้ากูกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยสวัสดีครับคือไม่ได้มาแบบว่าเกือบปีได้ที่เราแบบไม่มีคลิปนั่งคุยใช่ครับไม่มีครับเพราะว่าห้องที่สถานที่ไหนทำนะครับเขาค่อนข้างที่จะไม่พร้อมแอปมีกล่องมีอะไรเต็มหมดเลยอันนี้เราจัดห้องใหม่แล้วคือต้องบอกว่าที่เดิมที่เดิมเราทุบห้องเดิมทิ้งเลยแล้วทำขึ้นใหม่เลยใช่ครับต้องย้ำก่อนว่าไม่ได้ก่อข้างด้วยก่อขึ้นบนต่อก่อขึ้นบนครับพอทุบห้องทำใหม่แล้วก็กว้างขึ้นต้องบอกว่าน่าจะใส่ห้องเดิมได้สัก2หรือ3เออห้องที่ก่อนหน้านี้ที่มันแคบเพราะว่ามันมีแต่กล่องไงอันนี้เราเคลียร์อะไรออกแล้วก็เออใช่ตัวเดิมนะครับอันนี้มีถังรองอยู่ใช่ตัวเดิมน้ำหยดไม่ถ่ายให้ดูด้วยไม่มีหลักฐานไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็กลับมาที่สถานที่ใหม่ห้องใหม่ครับและซีซั่นใหม่ครับครับผมเป็นซีซั่นที่2นะของ Dorito X Card Rocker ครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Dorito วันนี้มีของแรโอ้โหต้องบอกว่าตามความรู้สึกผมนะของแรครั้งเนี้ยเรียกว่ายกระดับจากครั้งก่อนค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับแบบยกระดับแบบน่าสะสมนะฮะต้องบอกว่าของรางวัลมันมีจำนวนจำกัดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมีไว้ในครอบครองเรียกได้ว่าเท่และหาไม่ได้เรียกได้ว่ามูลค่าเพิ่มซื้อแบบเรียกว่าชิงรางวัลเก่งกำไรได้เลยเก่งใช่มึงชี้ช่องเหรอมึงจะแบบนักลงทุนเลยอันนี้แบบมึงก็เอาเรื่องพูดมาจริงไงผู้ชมยังรู้สึกว่าแบบซื้อ Dorito เพิ่งกินไปโอ้รถเก่ายังไม่หมดเชื่อว่าบางคนยังไม่หมดซื้อเป็นลังๆไงเออแล้วก็แกะเก็บไว้นะครับมันเก็บได้ต้องบอกว่าในรอบนี้กลับมาที่2รสชาตินี้เหมือนเดิมนะฮะกับ Spicy Barbecue นะครับซองสีแดงครับเช่นเคยครับแล้วก็นาโซชีสนาโชชีสครับผมนาขออีกรอบนาโซชีสเออมึงก็อย่าไปซีสิมึงอ่ะกลับมา2รสชาตินี้นะครับและในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าถุงใหญ่แล้วกันนะถุงใหญ่เวลาเราหยิบมันหยิบเต็มมือมันบิ๊กแกร็บอย่างนี้บิ๊กแกร็บ15กรัมนะครับ63กรัมและ50กรัมนะครับมี3ไซส์นะครับ2รสชาติที่กลับมาในรอบนี้นะครับผมบเรามาพูดที่อะไรก่อนดีอ่ะเพราะว่าจะมีรีวิวของรางวัลด้วยมีเค้าเรียกว่าอะไรนะวิธีการส่งชิงโชควันประกาศเยอะไปหมดเลยวันนี้แต่ว่าจับแจกกันยาวๆนะครับถึงประมาณช่วงเดือนเมษายนเลยครับผมมาเอาสิ่งที่คนอยากดูก่อนแล้วกันนั่นคือรางวัลนี่แหละเอาที่ใกล้มือก่อนแล้วกันนะครับกับเฮ้ยแก้วน้ำเอ้ยชอบสีนี้มากเลยอ่ะใช่อันนี้คือแบบมีความสแตนเลสสตีลนะครับความสีแบบขัดไม่เอานี่ต้องดูดำด้านนี่เห็นไหมอันนี้ก็ดำด้านนี้ดำด้านไหนดำอันนี้ด้านอะไรรางวัลแรกนะฮะที่เรารีวิวกันนะครับจะเป็นแก้วน้ำนะครับผมเป็นแก้วน้ำแข็งแรง2สีนะครับมีสีดำกับสีสแตนเลสนะครับผมก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ให้ดูเป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับแล้วก็
ต้องบอกว่าของตั้งแต่ของซีซั่นที่แล้วจริงๆคุณเอกยังใช้อยู่ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้จนทุกวันนี้นะผมชอบสะสมแก้วอยู่แล้วฮะอยู่ล้างจานอยู่อยู่ล้างจานอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ใช้อยู่ไอ้ซิงหันไปทางนู้นก็อยู่แถวนี้ไม่มียังไม่อยู่นี่เออนี่เลยบอกเลยว่าตอนสตรีมนะครับเอาเขาเรียกนะใส่น้ำแข็งเดี๋ยวนี้มีแข็งใส่กองแป้งผมได้ยินอยู่แล้วเทน้ำนี่โอ้ยิ่งแก้วนี้นี่กองแก๊งเลยแบบว่าเสียงแบบกองแป้งเลยแห้งอ่ะถ้าพูดเรื่องแก้วใส่ได้พอดีป่ะแบบอิ่มพอดีป่ะหรือว่าไงอันนี้บอกเลยว่า1คือจับถนัดพอดีมือแล้วพอด้วยความที่มันมีฝาปิดคือไม่หกจังหวะกรุ๊ปคลิกน้ำแข็งไม่กระตุยกระจายจับแปลว่ามันเหนียวมือจังหวะยกจังหวะอะไรเนี้ยมันทำมัดทำแมงต้องใส่หลอดไหมเร็วแรงไม่เกรงใจใครนะไม่ต้องใส่นี่เห็นรูปะต้องออกเน้นจุ๊บเอาเหรออ้าวแล้วก็ยกอย่างงี้คือน้ำแข็งจะได้แบบกระเด็นเข้าตาไอ้อย่างตัวเนี้ยไม่เย็นปากตายเลยอ่ะเป็นแก้ว2ชั้นอ๋อ2ชั้นความเย็นจะไม่ออกมาข้างนอกจะอยู่ภายในจับอุ่นจับไม่ต่อถ้าจำกันได้นะครับกับคลิปที่แล้วนะฮะมือเป็นมุกนึงนะมึงต้องบอกว่าไปซื้อกาแฟแล้วแก้วใส่แล้วเป็นแก้ว2ชั้นจำได้ไหมใช่เอาใหม่เทค3 2 1แก้วนี้ดียังไงครับคุณเบสยังมีอีก1ฟังก์ชันนะนอกจากว่าเราจะใส่น้ำแข็งแล้วเราสามารถบอกว่าเราไปซื้อกาแฟมาใช่ไหมเราไม่อยากให้แก้วมันเปื้อนว่ะเราก็เอากาแฟแบบจุ๊บลงไปเลยเป็นแก้วเก็บความเย็นแล้วเก็บแก้วกาแฟด้วยลิ้นมันอยู่แล้วกูดูแผ่นรองเมาส์ต่อยแผ่นรองเมาส์เตะตาผมมากตอนนี้คือผมเวลาดูไปอ่ะมันแบบว่าโหโคตรอยากใช้เลยขอเอาแก้วมาหลบด้านข้างก่อนนะครับขอแก้วมาหลบด้านข้างก่อนเดี๋ยวมันจะล้มแจ้งความป่ะทำไมวะเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอะไรอ่ะโดนเตะตาแผ่นรองเมาส์นะครับสำหรับไซส์นี้ต้องบอกว่าคือพันหัวได้เลยคือใหญ่มากอะไรนะทำทำไมใส่เป็นหน้ากากไงเวลาจะไปงานพวกงานกงงานเกมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับถ้าได้แผ่นรองเมาส์นี้ไปคือไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแบบไปทำหน้ากงหน้ากากอันนี้คือได้เลยไม่ลองแผ่นได้ลองแผ่นได้ด่วนรอบเลยพันรอบเลยนี่คือแบบว่าคุณภาพดีมากเลยนะทำไมวะไม่คือไม่เลยนะไม่เหม็นยั้งมือเลยมันจะแน่เลยมึงดูแว่นกูไปในตาไม่ใช่มึงบอกแว่นไม่เป็นไรไงมึงบอกแว่นไม่แตกแว่นไม่เป็นแต่กูเนี่ยเป็นนี่นะครับแผ่นรองเมาส์แบบก็บอกว่าสมัยก่อนเวลาเราใช้แผ่นรองเมาส์เนาะมันก็ประมาณสักแค่เนี้ยเล็กกว่านี้ด้วยเห็นนะเล็กกว่านี้เท่ากระดาษทิชชู่แผ่นนึงอ่ะใช่แล้วกี่นึงแผ่นมันเล็กไปปะวะเวลาเล่นอยู่เหมือนมันฟึดอ่ะมันยุ่ยมาด้วยมันยุ่ยเข้ามายุ่ยเข้ามายุ่ยยาดเยอะเหรอขอบยุ่ยยางใช่ยาดยาดเยอะเท่าที่จับดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสายสปีดสายสปีดเหรอเออแบบว่าเมาส์มันจะลื่นสายสปีดไหนลองสปีดไหนคือถ้าเป็นแผ่นรองเมาส์ของผมอ่ะมันจะต้องทนต่อแรงตีแรงตีตามดูเทคเอาใหม่ตัดดอกนะเจมะแรงตีทนต่อแรงตีนะครับอันนี้คือต้องทนให้ได้ใช่ต้องทนให้ได้นะครับอันนี้เป็นไอเทมรองเมาส์ไซส์ยาวกี่เซนกี่เซนสายตาแล้วน่าจะไม่เอามือถือมาวัดแบบไม่ไม่ในบีไม่มีอ่ะตอนที่มีปะในบีปะไม่มีแต่ว่าอ่านไม่มีอ๋อไม่รู้ด้วยว่ามีแผ่นลงมาสมัยนี้ก็นิยมใช้แผ่นยาแบบนี้แล้วแหละและนี่คือแบบโหสีสันความแบบอะไรนะเตะตานะครับสีตานะครับผมมันชัดสวยมากลองไปวางโต๊ะไหมไปวางโต๊ะเออลองเลยให้มันรู้ๆไปเลยว่ะเออครับครับไปเลยเฮ้ยแต่อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าคีย์บอร์ดอ่ะเพราะว่าปัจจุบันเขาจะไซส์แบบไซส์เล็กกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตแบบไซส์เล็กหน่อยไซส์ประมาณพื้นที่มันจะสวยแล้วก็นี่เมาส์พอดีเลยนะครับผมเอ้ยสปีดจริงนี่เฮ้ยโอ้โหไหนลองสปีดดิเฮ้ยโอ้โหมันเลยโอ้โหติดเลยว่ะอุ้ยจอพังมาผมเห็นหลังกล้องนะคือความสีตรงเนี้ยสีชัดจ้ะสีมันแบบมันเหมือนมันเรืองแสงสปีดเลยว่ะเฮ้ยนี่เอาไปเล่นรถเป่าได้เลยนะเนี่ยอะไรนะรถเป่าอ่ะเคยเล่นมาตอนเด็กเฮ้ยเกิดไม่ทันอ๋อเกิดมาก็บิ๊กโฟแล้วอ่ะคืออะไรวะบิ๊กโฟอะไรคือบิ๊กโฟวะอ๋อบิ๊กวิวเอ้ยอะไรวิวนะฮอตวิวฮอตวิวอันนี้แต่หมูขอแบ่งขั้นนิดนึงของรางวัลเนี่ยจะแบ่งเป็น2เซตสำหรับโค้ดสำหรับ2ซองนะครับคือซอง50กรัมกับ75กรัมสองอันนี้นะครับจะสามารถส่งเพื่อลุ้นแผ่นรองเมาส์และแก้วน้ำได้นะครับรวมทั้งแก๊สเจ็ตต่างๆแยกเทียร์ของรางวัลแยกเทียร์คือต้องบอกว่าเราแยกความโหดของความแรงของฮาร์ดร็อกเกอร์ครับผมโดยซองนี่ไซส์นี้นะครับไซส์63กรัมนะครับอันนี้จะลุ้นรับพวกของแรงอื่นได้ซึ่งจะตามมาหลังจากนี้ว่ามีอะไรบ้างคือคนดูก็ต้องรู้ด้วยว่าอยากได้ของชิ้นไหนก็ต้อง
ซื้อตรงขนาดใช่ใช่ต้องบอกว่า63กรัมเนี่ยลุ้นแบบกลุ่ม1ก็ได้กลุ่ม2ก็ได้นะครับ63กรัมลุ้นได้ทั้ง2ได้ทั้ง2กลุ่มส่วน50กรัมกับ75กรัมเนี่ยจะสามารถลุ้นได้แค่กลุ่ม1อย่างเดียวนะครับกลุ่ม1ของฮาร์ล็อกเกอร์ที่มีความแรงก็จะมีแผ่นรองเมาส์และแก้วน้ำนะครับรวมทั้งของอื่นนะครับแต่ผมคร่าวๆนะฮะจะมีโต๊ะเกมมิ่งนะฮะคีย์บอร์ดเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งโทรศัพท์เยอะแยะเต็มหมดมันต้องดูโพยมันต้องดูเพราะมันเยอะจริงๆข้อนี้คือมาแบบมาเยอะมากมี PS อุปกรณ์มี iPhone มีโอ้โหสำหรับเกมเมอร์นี่คือใช่แบบว่าใช่คือมันลุ้นในนี้ก็ได้ถ้าแบบรู้สึกแบบโหฉันไม่มีดวงที่จะอันนี้เลยนะครับมาลุ้นของฝั่งนี้ก็ได้นะครับผู้ติดตามผมคนนึงเขาส่งอันเดียวก็ได้ปีที่แล้วได้ส่งอันเดียวได้แพ็คได้แพ็คคนนี้อาจจะคนกลุ่มน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องส่งถึงได้นะครับผมส่วนวิธีการส่งเดี๋ยวน้องเจมขึ้นอินโฟกราฟิกตรงนี้เลยครับไม่มึงหลบดิมึงหลบจอด้วยดิไม่หลบไปข้างล่างเพราะว่ามันอินโฟกราฟิกมันจะลงมาอย่างเงี้ยมันจะหล่นจังหวะนั้นจังหวะสไลด์มา3 2 1ไม่ยังไม่พอต้องลงอีกลงอีกเพราะว่ามันมันติดในกล้องยังอยู่ยังต้องติดโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการส่งนะครับไปที่เดี๋ยวผมอ่านแล้วก็ไม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอยู่ไว้ก่อนผมหลังติดส่งรหัสนะฮะไปที่ LINE Official นะครับ @theretoothailand นะฮะเข้าไปที่ LINE @theretoothailand แล้วก็ดูว่าเราจะลุ้นของรางวัลกลุ่มไหนนะครับแล้วก็นำโค้ดที่อยู่ในซองนะครับไปลุ้นรางวัลได้เลยแล้วก็วิธีการง่ายมากอย่าลืมเก็บซองไว้เน้นย้ำรอบที่1อย่าลืมเก็บซองไว้นะครับเป็นหลักฐานในการรับรางวัลนะครับผมเก็บไว้ก่อนเวลาประกาศรางวัลก็จะต้องเอาซองมาแลกได้ครับมากลุ่มที่2กันดีกว่าต้องบอกว่ากลุ่มที่2เนี่ยเรายกความแรงมาอยู่ตรงนี้นะฮะคือเรียกได้ว่าของโคตรแรไอเทมจริงๆนะครับมาจากชิ้นแรกก่อนเลยที่ต้นคลิปไม่ต้นคลิปเราถ่ายกันเล่นๆเนาะสำหรับเสื้อฮูดนะครับผมฮูดดี้ฮาร์ดล็อกเกอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมแกะให้ใส่อยากใส่ใช่ปะ ไม่เอาคืนไม่มีไม่จะมาหยิบให้ดูไงว่าก่อนใส่เป็นยังไงอันนี้คือฮูดดี้ตัวนี้นะครับที่ใส่แล้วอันนี้ใส่สำเร็จมาแล้วไงใส่สำเร็จมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีด้านหลังด้วยมีด้านหลังด้วยนะครับหยิบให้ดูข้างหลังไม่เป็นไรไม่จะได้ดูแบบว่าข้างหลังพร้อมกันไงใช่นี่นะครับด้านหลังนะฮะก็ได้เขียนว่าเบลเลอร์เลยครับ The Toast Hunger นะครับผมนี่แล้วก็ทางฝั่งคุณเบสจะเป็นเวอร์ชันที่กำลังใส่อยู่นะครับเป็นฮูดสีดำคาดแดงนะฮะข้างหลังสวยเหมือนกันนะข้างหลังสวยเลยคือเท่เลยเท่เลยนะครับอันนี้คืออันแรกเลยนะครับเป็นฮูดดี้นะครับผมเราเห็นอาร์ตเวิร์กเราเห็นแฟนอาร์ตต่างๆของคุณเอกสีประจำดำแดงอย่างห้องนี้ก็จริงๆส่วนมากจะเห็นเป็นสีดำแต่มีสีแดงอยู่มีครับมีเยอะเลยไฟแดงด้วยนี่คือใช้ใช้กล้องแบบคอนโทรลสีไฟจริงๆไฟสีแดงถ่ายเอสล็อกไปลึกซะเกินงงหมดแล้วและนี่ครับจริงๆเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับอันนี้ขอได้ปะซีซั่นที่1มี2ตัวจริงๆมาให้ดูก็ได้อยู่ใกล้มือเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับคือตัวซีซั่นเก่านะครับอันนี้ก็เป็นเอามาเทียบกันเลยว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับนี่เทียบ4ตัวสีแดงก่อนเลยสำหรับซีซั่นใหม่นะฮะจะมีความแดงขึ้นใช่มั้ยแดงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดความแดงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็หน้านะครับนี่ถ้าใครติดตามคุณเอกอยู่แล้วจะรู้ว่าตัวโค้ดสีแดงตาไฟอันนี้คือความแบบซับมานานแค่ไหนอันนี้มีความขิงนิดนึงด้วยนะมีความขิงนิดนึงเองแล้วก็ไซส์นะครับไซส์จะเล็กลงนิดนึงแต่เล็กลงนิดนึงแต่แน่นเหมือนเดิมแต่แน่นเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมลองมั้ยลองใส่คือมันหมดแล้วเนี่ยคือมันผ่านมาในกระแทกปุ๊บปักเป็นงานปักหมดเลยนะตรงนี้นี่อ่ะนี่คือตัวเก่านี่2ตัวนี้คือตัวเก่านะย้ำก่อนว่า2ตัวนี้ที่ดูแบนๆหน่อยอันนี้คือมากอดกันเยอะแล้วเวลานั่งเวลาทำอะไรก็คือกอดตัวเก่าเนี่ยเป็นวงกลมตัวใหม่เป็นสามเหลี่ยมลองไอ้สีเหลืองมาลองสีเหลืองเทียบเห็นไหมนี่นะครับจะเป็นเหลืองแบบเหลืองเฮ้ยแต่เหลืองสว่างป่ะเหลืองสะท้อนแสงแล้วมันมีความน่ารักอย่างหนึ่งนะครับสำหรับนกอ้วนของ The Retort เนี่ยคือต้องบอกว่าผมชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันเหมือนตาแบบตาหมาอันนี้ก็จะมีเหมือนแบบลายพรางนิดนึงอันนี้เป็นแพทเทิร์นแรนดอมนะครับด้านหลังก็จะมีเย็บนะครับตัวโลโก้ฮาร์ล็อกเกอร์แล้วก็ The Retort อยู่ด้านหลังรุ่นเก่าไม่มีนะรุ่นเก่าจะอยู่ตรงหางได้ดิตรงนั้นของเก่ามันพรีเมียมแล้วของใหม่มันพรีเมียมกว่าและตัวนี้นี่ครับสีใหม่ฮะรอบที่แล้วไม่มีนะครับสำหรับสีขาวบอกว่าแน่นมากนี่ปลาถ้าปลาใส่หัวมีหัวแตกนะเอาจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาของลูกค้ามาปลาเล่น
ไม่มึงปลาตั้งแต่เสื้อแล้วมันน่ารักเออมันน่ารักมากนะครับผมเป็นลายปากลายอะไรนะฮะนี่สำหรับตัวของตุ๊กตานกอ้วนต่อไปแต่ละอันนี่คือผมไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนก่อนหลังเลยเอานี้ก่อนแล้วกันมันอยู่ในเฟรมกล้องนะครับเอานี้ก่อนแล้วกันฟังกันมาเยอะแล้วนี่ครับหูฟังโลจิเทคนะฮะเดี๋ยวผมอ่านหูฟังเลยนี่มันกล่องกล่องหูฟังใช่เป็นหูฟังพร้อมกล่องนี่โลจิเทค G733นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่จะเป็นกล่องนะครับกล่องดีไซน์ Doritos X Hard Locker นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นหูฟังนะครับของ Logitech รุ่น G733 นะครับแบบนี้นี่จะเป็นหูฟังเกมมิ่งเลยไม่ธรรมดาตัวนี้ลองใส่สิไวเลสด้วยสำนักอะไรของพวกอุปกรณ์ก็จะครบนะครับอยู่ด้านในเฮ้ยกระชับแค่ใส่ปุ๊บเหมือนนี่เลยนี่ถ้าใส่หน้ากากคือโหเหมือนเลยไม่อะไรถ้าใส่อย่างนี้หูฟังหายเออไม่ใส่ฮูดก่อนแล้วก็หูฟังครอบหูฟังเออหูฟังครอบฮูดเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่น Y2K ป่ะอันนี้คือกองเสียงอีกทีนึงเพื่อให้แบบว่าเสียงแบบกองเสียงใช่แล้วแบบมันสุขภาพมันได้อวดด้วยเราเดินแล้วก็โหลขอโทษวันนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งเผื่อคนเข้าใจผิดนะฮะเป็นหูฟังของ Logitech นี่แหละเป็นแต่ว่ามีกล่องนะฮะมีกล่องไว้สำหรับการเก็บนะครับผมแข็งแรงด้วยนะของแรงกล่องสวยกล่องสวยเลยนะฮะครับผมทีนี้นี่คือของดีๆเออสติ๊กเกอร์แล้วกันนะจะดีเหรออ่ะเล็กๆเป็น small เขาเรียกนะ small figure นะครับ hard rocker อันนี้มี4แบบด้วยกันเลยนะฮะมี4แบบมี4แบบน่ารักเป็นอันเล็กต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะ small figure แล้วถ้าเป็น big อ่ะ smallอะไรคืออะไรโอ้กูโยนของดีๆให้หายหมดเลยโอ้สมอบิ๊กสมูอะไรอ่ะวินี่เท่ว่ะอันนี้คืออะไรหางใส่อ่ะเอาตัวแรกก่อนนะครับพี่เอกโคนันปองก่อนขยับแว่นเดี๋ยวมีอินเสิร์ตเฮ้ยระวังเดี๋ยวแว่นสะท้อนแว่นสะไม่ใช่กระท้อนนี่แก้มังกรเป็นอันนี้เป็นสมออะไรนะแล้วถ้าเป็นบิ๊กอะบิ๊กฟิกเกอร์อันนี้ไม่หลงนะอันนี้ไม่หลงนะนี่นะครับผมตัวแรกเป็นตัวใส่แว่นเนาะอันนี้หัวมันหล่นจังเป็นบิ๊กกอดอกนะครับแล้วก็ข้างหลังอาจจะเห็นเป็นหางมันเป็นหางเหมือนหางสุนัขที่แบบกำลังสั่นดิ๊กๆอยู่เออนะครับกอดอกมองนะครับใส่หน้ากากนี่หน้ากากน่ารักเออเหมือนจริงเลยนี่น่าจริงครับตอนนี้ก็ใส่หน้ากากอยู่นะใส่อยู่ครับใช่ใส่ตลอดต้องใส่ตลอดแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนกอ้วนนะครับตาหยีกอดกันนะฮะดีไซน์น่ารักนะครับและสุดท้ายอันนี้พี่เอกอ้วกเป็นอ้วกสายลุงนะฮะสายลุงเลยครับเออนี่คือสวยมากเป็นสายลุงนะครับผมถ้าเทียบความทำแรงตัวนี้น่าจะแรงสุดในสี่เออแต่ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเวลาเราสุ่มฟิกเกอร์เนี่ยก็จะไปสุ่มอีกทีนึงว่าจะได้เป็นตัวไหนอันนี้ก็สุ่มด้วยเลือกไม่ได้ใช่เลือกไม่ได้ครับจะเป็นสุ่มหมดเลยนะครับผมว่าเราจะได้เป็นตัวไหนนะครับใครได้ตัวอ้วกไปก็คือใช่โชคดีในโชคดีหลายคนอาจจะคุ้นฟิกเกอร์พวกนี้แล้วนะครับว่าแบบเอ้ยมันอะไรยังไงจริงๆมาจากสติกเกอร์ไลน์นี่เองครับมาจากสติกเกอร์ไลน์นะครับผมเอามาดัดแปลงเป็น 3D แล้วก็ใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสติกเกอร์ไลน์ครับใช่ครับส่วนใครที่แบบซื้อสติกเกอร์ไลน์แล้วรู้สึกว่าอยากให้มันออกมาอยู่ในโลกความจริงอย่าลืมนะครับผม The Report X Hard Locker ซีซั่น2นะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าแรงกว่าจริงๆนะฮะอย่าลืมเก็บซองด้วยนะครับผมมาแล้วมีฟิกเกอร์ตัวเล็กนะครับมีเดี๋ยวมีตัวใหญ่ด้วยเหรอมีเอ้ยใช่เหรอเออใช่จริงป่ะเนี่ยจริงไม่เคยรู้เฮ้ยอย่าบอกนะเว้นฟิกเกอร์อ่ะพอเล่นหลายๆรอบแล้วมันก็ไม่ค่อยบิ๊กแล้วนะมันแบบดูเออมันจางเออมันจางเออมันเหมือนมันจางฟิกเกอร์นะครับรองเท้าสวยนะเอาเลยดูครับรถไฟจอดหนักและใหญ่ใช่นี่ครับผมเป็นโมเดลอะไรนะบิ๊กฟิกเกอร์ไม่มีเสียงขยันมาด้วยด้วยโชว์ X Hard Locker นะครับอันนี้เป็นแบบว่ามีแค่ตัวสำหรับการแจกก็จะเป็นพี่เอกนั่งไขว่ห้างถือซองโดริโทสนะฮะซึ่งปกติเวลาแคสเกมหรือเวลานั่งเล่นเกมเนี่ยอันนี้คือเป็นการจำลองจากสถานที่จริงคือพี่เอกจะนั่งแบบนี้ตลอดนะครับเวลาแบบแคสเกมหรือเวลาถูกต้องครับไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวคือนั่งอย่างเงี้ยนั่งจริงแต่หัวผมอาจจะสอดเข้าไปใต้หน้าแข้งที่ยกขึ้นมาถึงเรื่องว่าหรือสีดัดตนหรือสีดัดตนดีนะกูทำให้ไม่ได้กูทำไม่ได้ข้อเข่าไม่ดีอ่ะตัวของโมเดลเนี่ยเรามารีวิวสั้นๆดีกว่านะครับจะเป็นพี่เอกนะฮะใส่ขายาวกางเกงขายาวนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับเป็นไม่ใช่บัลลังก์เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้เกมมิ่งแบบไฮเทคอ่ะเหมือนหูฟังเลย
ใช่ใช่ใช่จะมีจะมีเออใช่ว่ะเออทำไมรู้อ่ะอ่านบีมเหรอเอออ่านบีมเหรอมันดีไซน์มันชัดไงโอ้และด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้เดริโทสนะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมนะครับผมเป็นไฟอ่ะเนี่ยแผ่นโดริโทสใช่ตัวเก้าอี้จะมีความแบบความทันสมัยนิดนึงพวกเท็กเจอร์ด้านหลังจะเป็นพวกเขาเรียกว่าลายแบบเทคโนโลยีอ่ะลายแบบเทคโนโลยีมันอยู่บนยานเอออยู่บนยานอวกาศนะครับไม่อันนี้ให้เลยปะให้เลยปะให้เลยตั้งเลยอุ้ยเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับต้องบอกว่ามีแค่ประมาณน่าจะมี10ตัวรวมตัวนี้น่าจะเป็น11ตัวนะครับมีแค่นี้ใครอยากได้อยากสะสมนะครับไปตั้งโชว์ได้นะครับผมข้างล่างมีสกรีนด้วยเฮ้ยเบอร์หนึ่งว่ะโชว์ X Hand Locker นะครับ number 0001เฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแปลว่าทำไมไม่อ่านบีฟไม่มีอ๋อไม่มีในบีฟเอาว่ะนี่คือเลข1อยู่ที่เราใช่เลขที่เราเสร็จผมนี่เลยซิกเลตเสร็จผมป่ะต้องบอกว่าชิ้นต่อไปคือแรงมากแบบแจกหนักแจกสะใจจริงนะครับชิ้นต่อไปคือใหญ่แล้วแบบคือต้องบอกว่าอ่ะเราพูดกันแบบใจๆเลยดีกว่าว่าคือจริงๆคุณเอกไม่เคยออกกองแต่ครั้งนี้ครับกับการแจกของ Doritos ครั้งนี้ที่เราตัดสินใจว่าเป็นของชิ้นนี้นะครับนี่คือที่แรกเลยเหรอนี่คือที่แรกเลยพร้อมหรือยังเขาไม่ต้องถามเขาก่อนว่าเขาพร้อมเปิดตัวหรือยังเดี๋ยวผมจะเป็นคนหมุนกล้องเองถามเลยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเปิดทำไมเลือกที่เปิดอ่ะคือรู้สึกว่าคือของชิ้นนี้มันเป็นของที่มันต้องมีคนที่อยู่กับของชิ้นนี้ด้วยเพื่อที่จะทำให้มันรู้สึกเติมเต็มกับสิ่งของนี้ที่เป็นของแรมากๆในการแจกของโดยทั่วครั้งนี้ซึ่งผมต้องลงทุนมากไปทำสปามาแล้วด้วยแล้วนี้ก็จะพร้อมแล้วที่จะมาแล้วก็เซ็ตผมมาแล้วด้วยทับไปไรอ่ะไปไรกำลังแบบซึมซับอ๋อซึมซับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ว่านะครับก็คือเราต้องพูดกันแหละว่าจริงๆคุณเอกอ่ะเขาใส่หน้ากากมาตลอดใช่ใช่ก็อาจจะใส่หน้ากากขออนุญาตแล้วกันว่าเราให้เห็นตัวเห็นนั่งพูดนั่งด้วยเห็นอยู่กับของนะครับแต่ว่ายังใส่หน้ากากใส่หน้ากากขอครับเห็นแค่ตัวก็พอแค่ตัวก็พอมาตื่นเต้นแทนเลยว่ะพอไหมตรงนั้นพร้อมไหมดูเอาไปดูเดี๋ยวผมจะเป็นคนหมุนกล้องเองนะฮะโอเคหมุนมาหมุนผมจะเป็นคนหมุนกล้องแล้วมันหมุนยังไงนะคอมเมนต์บอกพี่เอกตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงครับไม่ได้ไลฟ์มึงพร้อมนะเออพร้อมนะ3 2 1นะค่อยๆหมุนไปนะค่อยๆหมุนอันนี้คือแบบตื่นเต้นปะนี่ครับเรามาเจอโลโก้ก่อนเลยนะฮะสำหรับเก้าอี้ในการแจกครั้งนี้เราไม่ได้แจกเก้าอี้ธรรมดาเป็นเก้าอี้แอนเดอร์ซีทนะครับเดี๋ยวผมถอยมานิดนึงนะจะเห็นแกไม่ชัดนะครับมาถ้าคุณเอกพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคถอยกล้องนิดนึงแล้วมันเห็นหน้าคุณเอกพร้อมไหมครับพร้อมหันมาได้ครับคุณก็คือคนที่เยี่ยมยอดคนที่ให้กำลังใจและคุณสามารถที่จะมีของแรกับตัวคุณได้ของที่เราใช้เป็นของที่มีของแร่ Retos X Hard Rocker Season 2แจกหนักเสียใจกว่าเดิม Resource Thailand ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับของชิ้นที่เรียกว่าแร่ที่สุดในปฐพีชิ้นนี้ก็คือเก้าอี้ที่อยู่ข้างหลังผมเป็นเก้าอี้ที่นั่งแล้วสบายมากผมนั่งแล้วก็รู้สึกว่าขาตัวเองยาวขอให้ผมได้รีวิวกับตัวเก้าอี้นะครับตรงนี้นะครับเบาะด้านหลังของผมก็จะเป็นResource นะครับ X Hard Rocker นะครับข้างหลังก็จะมีโลโก้ Ender Seed นะฮะแล้วก็ด้านผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะถือซองนี้ไว้ทำไมนะผมก็เอาไปเก็บก่อนนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นนะครับสิ่งที่เรียกว่าเบาะรองนั่งนะครับทำให้หลังของผมนั้นตึงๆตลอดเวลานะครับการนั่งจะทำให้ผมนี่หลังตรงนะครับแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่ดีจะทำให้นะผ่อนคลายในการเล่นเกมนะครับข้างหลังมีโลโก้ Ender Seed นี่นะชี้ไม่ถูกด้วยอยู่ชี้ข้างล่างนิดหนึ่งครับอันนี้ครับถูกต้องครับลองหมุนให้ดูรอบหน่อยนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะหมุนให้ดูรอบครับหมุนแรงขึ้นอีกดีกว่าครับเพื่อทดสอบว่ามันใช้ได้จริงๆนะเราจะหมุนเร็วขึ้นอีกนะหมุนเร็วขึ้นอีกหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆครับเร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้ครับเดี๋ยวทำไมเสียงร้องไม่เหมือนกูเลยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าสงสัยนะครับว่าเอ้ยเราเอาคุณเบสมาเอ้ยหลอกใครอันนี้ใครคือยังไงอ่ะเดี๋ยวเราหมุนกลับมาคุณเบสอยู่ที่เดิมเลยหมุนกลับมาดูคุณเบสอยู่ที่เดิมเลยครับเราไม่มีโกหกอยู่แล้วนะฮะเราหมุนเลยอ้าวเฮ้ยก็ถือว่าไม่ได้โกหกกันนี่คือเป็นการรีวิวโอ้ยแป๊บนึงแว่นทิ้งรีวิวดีนะฮะ
เออคือต้องบอกว่าในช็อตเมื่อกี้คือเราก็ให้แหละว่าเป็นการเปิดตัวครั้งหน้าของคุณเอกด้วยนะครับเราก็เลยให้เขาได้ใส่เสียงแบบที่เขาอยากจะใส่ไปเลยนะฮะสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นการคอลแลบ3คนเลยนะฮะเจ้าแรกคนแรกคือ Hard Rocker นะคนที่2 Doritos นะครับและเก้าอี้นี้นะครับจาก Anderseed นะครับผมเออเป็นการร่วมมือกันเก้าอี้สวยมากครับดำแดงแล้วก็มีโลโก้เฮ้ยทำไมอ่ะบังเอิญไปโดนนะเด็กบังไปโดนเนี่ยบังเอิญไปโดนนะครับเป็นกลิ่นขนมติดมือนะครับผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยคิดว่าจะทุ่มขนาดใช่แอนดาซีเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็แจกนะครับแจกเยอะนะครับประมาณน่าจะประมาณ10กว่าตัวได้นะสำหรับเก้าอี้10กว่าตัวอีกเหรอใช่10กว่าตัวนะครับคือแจก10กว่าตัวไม่พอเซอร์ไพรส์มากที่เพื่อนของผมตัดสินใจที่จะเป็นคนนั่งบนเก้าอี้และรีเซ็นด้วยตัวเองแสดงแบบออกมาเลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหนี่คือเอาเลยสุดยอดมากๆทำไมเหนื่อยไม่ขอกล้องมาดูกูอีกรอบได้ไหมกูอยากตัวมากเลยอ่ะคือไม่ได้ออกกล้องบ่อยนึกออกอยากออกกล้องอยากจะออกบ่อยเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีพรีเมียมไม่ชีวิตเมียมเราออกแค่คลิปเดียวเออคลิปนี้คือคลิปหน้าก็อาจจะใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะมีโอกาสดีๆอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเงี้ยแจกหนักแจกจริงแจกสุดๆแบบนี้ขอมาอีกรอบแล้วกันรอบเออแหมพอได้ใส่แว่นแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะอ้าวใส่วางผมก็ขอออกกล้องอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษคอไม่ค่อยดีครับตอนนี้คอไม่ค่อยดีกินน้ำไหมไม่เป็นไรแต่ผมว่าผมเบื่อออกกล้องแล้วผมกลับที่เดิมกลับเดิมครับละเพราะว่าคือพอหมุนกล้องทีด้วยระยะห้องมันกว้างขึ้นแหละแต่เราก็ต้องดูเรื่องของแสงอะไรนิดนึงนะครับมันจะได้มันหมุนเร็วๆแบบกล้องแสงมันเพี้ยนอ่าใช่เฮ้ยลองมาดูผมอีกรอบได้ป่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากจะโชว์เขาอีกใช่แบบทำเองไม่เอาแล้วทำเองแล้วเอาจริงไม่เอาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วมันงงไงเออเออไม่เหนื่อยหรอกไม่เลยออกใช่อ่ะรู้สึกเหนื่อยไม่เหนื่อยกับโดริโทสเราไม่เหนื่อยอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างได้ออกกล้องครั้งแรกรู้สึกสบายมากเลยครับเก้าอี้ที่นั่งอยู่มันรู้สึกแบบว่านั่งแล้วก็นั่งอยู่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันสลับตอนแรกแต่เหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแบบได้เออเหมือนใช่เหมือนสื่อครั้งแรกเหมือนดีใจปะน่าจะต้องเบิกออกซิเจนเพิ่มส่งท้ายนะครับส่งท้ายเดี๋ยวผมมาอันนี้อาจจะเป็นการไล่ยาวสักนิดนึงนะเดี๋ยวมีเทคขึ้นเลยรายละเอียดต่างๆนะครับของรางวัลมีชิ้นไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกความแลเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจว่าเราชอบแบบไหนชอบอะไรยังไงอย่างเบสอยากได้ไหนส่วนตัวเลยใช่ไหมเนี่ยสีใหม่ด้วยเหรอเออสีใหม่ด้วยสีใหม่ด้วยรู้สึกว่าสีขาวมันไปอยู่ห้องไหนมันก็แบบดูเด่นดูสวยไงเออคือจริงๆอ่ะอยากจะขอเลยได้ไหมถามเจ้าของเลยถามเจ้าของก่อนว่าเอ๊ะเจ้าของเขาว่ายังไงบ้างอ๋อเนี่ยคือถ้ามันวางบนโซฟาเนี่ยคือเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะสวยแล้วสีคือทำฉะนั้นไม่ให้แล้วอันนี้ของกูต้องใช้ไม่ของทุกอย่างนี้ของผมมันเลยใช่ต้องเก็บไว้ดิใช่ของตัวเองเออคือไม่สนใจหูฟังก็อีเลยสนใจหมดเลยแต่ว่าไอ้ที่ถ้าวางตรงเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้าสีแบบตึดๆๆกับโซฟาดำตัดนี่สวยแล้วคุณเนียนกลับบ้านเอาเสื้อไปด้วยชอบก้มพี่เหรอใช่เข้าพี่ให้ลองมาดูกูนั่งอีกรอบไปอ่ะจริงๆจริงๆคืออยากให้เห็นชัดๆเลยว่าเก้าอี้มันเป็นยังไงตอนแบบมีคนนั่งรอบนึงเฮ้ยอะไรถือว่ากล้องหายไปไหนนี่เก้าอี้นะอันนี้อยากได้สุดเลยอันนี้อยากได้สุดเลยดูแบบมีความพี่แล้วได้แบบอยู่กับฮาร์ดล็อกเกอร์คือดูความแบบมันนั่งสบายมากครับมันนั่งสบายมากจริงๆนะแต่เราอีตัวนี้นะอะไรอ่ะตอนหนึ่งกูลุ้นมากว่าไอ้ข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและที่สำคัญเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นของรางวัลที่เนกมารีวิวเองอ๋อใช่แบบนี่มีความอยากได้มากถอดหน้ากากทำไมอ่ะไม่มึงใส่อยู่อ๋อใส่อยู่ผมถอดหน้ากากทำไมวะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าอันนี้คืออันที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับไม่เหนื่อยกันบ้างหรออะไรนะไม่เหนื่อยกันบ้างเหนื่อยอะไรเนี่ยมึงลุกไปไหนมาไอ้เบสอะไรนะมึงไม่ได้อยู่หลังกล้องเมื่อกี้เหรอห้องน้ำอ่ะเมื่อกี้แบบโอเคเมื่อยแล้วสำหรับคุณเอก
ันไหนคือแบบของผมอะอยากได้ผมอะอย่างที่รู้กันผมนักสะสมสิ่งที่อยู่ในตู้แล้วมันเหมือนว่าต้องการที่จะอยู่กับมันไปตลอดวางไว้ในตู้ผมทำตรงทำตู้ทำชั้นอะไรมาวางเพื่อวางโดยเฉพาะเลยนะครับแผ่นรองเมาส์นั่นเองใช่อะไรอะไรอะพิกเกอร์นี่สิเนี่ยอันใหญ่เนี่ยนะอันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปวางในตู้เลยเบอร์แรกด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์แรกด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมของ The Retour Ex Hard Rocker Season 2นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับผมขนมมีทั้งหมด3ไซส์นะครับแต่แบ่งเป็น2กลุ่มดีกว่านะครับในกลุ่มแรกเนี่ยซอง50กรัม75กรัมนะครับจะอยู่ที่ราคา24กับ32บาทนะครับคือซองเล็กกับซองใหญ่ซองเล็กกับซองใหญ่สุดอันนี้จะสามารถรวมพวกเกมมิ่งแกดเจ็ตต่างๆโต๊ะโทรศัพท์มือถือหูฟังหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ของแรของ Hard Rocker เนี่ยจะลุ้นรางวัลได้เป็นแผ่นรองเมาส์แล้วก็กระบอกน้ำนะครับผมและอีกแบบนึงนะครับนั่นคือซองไซส์63กรัมนะครับซองไซส์63กรัมเนี่ยสามารถลุ้นในกลุ่มแรกก็ได้และกลุ่มที่2ก็ได้นะครับสำหรับรางวัล Exclusive Hard Rocker ต่างๆว่าจะเป็นโมเดลเล็กโมเดลใหญ่ตุ๊กตาแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์อยู่ในกลุ่มแรกแต่ก็ลุ้นได้เหมือนกันลุ้นได้หมดเลยลุ้นได้หมดเลยนะครับหูฟังเก้าอี้หรือแค่ไหนลุ้นได้หมดเลยนะสำหรับซอง63กรัมนะครับผมถ้าอยากได้ของรางวัลอันไหนดูที่น้ำหนักก่อนนะครับเดี๋ยวที่น้ำหนักก่อนซอง63กรัมเนี่ยจะอยู่ที่29บาทนะครับผมหลังจากซื้อขนมแล้วกินขนมให้หมดหรือจะเทเก็บไว้ก็ได้ถ้าซื้อเยอะนะครับจะมีโค้ดอยู่ข้างในซองนะครับส่งไปลุ้นที่ LINE Official นะครับ @theretoastthailand อย่าลืมเก็บซองไว้ด้วยนะครับคือเราจับรางวัลทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับจับรางวัล5ครั้งด้วยกันนะฮะในครั้งแรกเนี่ยจะส่งรหัสลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับไปจนถึงวันที่7กุมภาจับรางวัลวันที่9กุมภาพันธ์นะครับประกาศผ่าน LINE Official นะครับ The Retour Thailand แล้วก็จะประกาศหน้า Facebook รวมทั้งคุณเอกก็จะแชร์มาด้วยนะว่าใครได้รางวัลเป็นอะไรบ้างติดตามให้ดีครั้งแรกจับรางวัลวันที่9กุมภาพันธ์นะครับจำไว้นะครับจดไว้นะครับอันนี้ต้องจะได้บอกว่ามันลุ้นกันครั้งที่2นะฮะจับรางวัลวันที่23กุมภาพันธ์นะครับครั้งที่3จับรางวัลวันที่10มีนาครั้งที่4จับรางวัลวันที่23มีนาและครั้งที่5ครับจับรางวัลที่6เมษายนนะครับโดยที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสามารถส่งโค้ดร่วมสนุกลุ้นรางวัลเนี่ยได้แค่ถึงวันที่4เมษายนนะครับหลังจากวันที่4ใช่แล้วเขาก็จะไปจับรางวัลไปที่6เมษายนแล้วประกาศครับผมรอติดตามกันที่แฟนเพจของ Hard Rocker ก็จะมีนะครับมีแชร์มาแล้วก็แฟนเพจของ The Retour Thailand ด้วยเรียกว่าได้ลุ้นกันยาวๆได้ลุ้นกันยาวๆได้ลุ้นกันยาวๆนะครับนี่ครั้งนี้คือยิ่งใหญ่แจกหนักแจกแพงแจกแพงแจกแรงจริงแรงมากแรงมากโมเดลอะไรนะแรงดูจะเหนื่อยแรงดูใครคนรับของเนี่ยถ้าได้ไปใช่คือกล่องได้ใหญ่มากวันนี้ใหญ่มากเก้าอี้ที่ส่งมาเนี่ยกล่องเบลเลอร์เลยไม่มีโต๊ะมีโต๊ะด้วยมีโต๊ะด้วยของรางวัลมีโต๊ะด้วยนี่โต๊ะไม่ได้ดูนะโต๊ะไม่ได้มานะแต่ว่าโต๊ะอาจจะไม่ได้เป็น exclusive ของงานเราเลยไม่ได้มาด้วยติดตามรายละเอียดใน LINE แอดดีกว่านะครับนะครับเผื่อตรงส่วนไหนตกหล่นไปนะครับ LINE แอดเดอะโรสไทยแลนด์แล้วก็Facebook Fanpage นะครับเดอะโรสไทยแลนด์เดี๋ยวขึ้นช่องทางติดตามตรงนี้เลยเอ้ยขึ้นอ้าวต้องหลบด้วยเพราะว่ามันลงอีดีลงอีดีเพราะว่ามันต้องกินเต็มไอ้นี่เลยโซฟาเลยค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมาตัวรีโทสเขามีอันนี้ปะเก้าอี้บล็อกหลังอะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับต้องบอกว่าจริงๆอันนี้คือเป็นสตูเช่าแหละครับเช่าเช่าเดี๋ยวนะชื่อสตูชื่ออะไรถังเช่าสตอรี่ถังเช่าสตอรี่ขอบคุณถังเช่าสตอรี่ที่มอบสถานที่ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่เราเช่าระยะยาวนะครับก็คือซื้อตู้มาแล้วก็เอามาวางทับห้องเดิมนะครับก็นั่นแหละเป็นกด F2 มาครอบกด F2 ที่ดิดเอานะครับเอามาวางแล้วก็ยืมเป็นสำหรับการพวกอัดเกมด้วยนะครับขอบคุณที่ด้วยนะฮะเข้ากันไปยาวๆขอบคุณ The Retours นะครับที่กลับมานะครับผมคอลแลบกับทางคุณเอก Hard Rocker อีกครั้งหนึ่งนะให้มีการแจกรางวัลครั้งนี้นะครับนี่เลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆในการรีวิวนะครับของคุณเอกด้วยที่มารีวิวเก้าอี้นะครับนั่งให้ดูกันเห็นๆเลยนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมคนที่เหนื่อยอยากให้ดูกันอีกรอบจริงเลยเออก่อนไปดีกว่าไหมมันจะต้องมีการปิดรายการไงปิดรายการนะครับเดี๋ยวตัวผมกับคุณเมสส่งท้ายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามคลิปของเรานะครับแล้วมาดูรีวิวของรางวัลแบบนี้นะครับกับ The Retour Ex Hard Rocker Season 2นะครับแจกหนักแจกใหญ่แจกสะใจแจกโคตรแรงกว่าเดิมนะครับและส่งท้ายคลิปนะฮะพวกเราลาไปตรงนี้นะครับพี่เอกฮะแล้วส่งท้ายครับด้วยพี่เอกแล้วก็พี่เอกจะมีบทเขาเรียกว่าบทพูดเล็กๆสั้นๆนะครับพร้อมท่าทางประกอบเพราะว่าแกแบบใส่หน้ากากไงแกกลัวคนไม่เห็นสีหน้าแกก็จะมีท่าทางประกอบใช้ร่างกายในการสื่อสารใช้ร่างกายในการสื่อสารนะครับผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนนะครับพวกเรา2คนขอลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
ผมนอนเลยแล้วกันนะดูมันปรับเอนได้ขนาดนี้เลยนะแล้วผมนอนได้แล้วหมุนนะครับลองหมุนนะครับลองผมลองหมุนดีกว่าเดี๋ยวคุณเอกโอเคไปโอเคแล้วคุณเอกวันนึงจะพุ่งเออของเอาเราเพื่อนหมุนได้เต็มที่เลยเออหมุนแล้วนะสปินทางนู้นไหมทางนู้นตอนนี้โดนกล้องเอกโอ้โหมึงไอเด็กว่าไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยหมุนโทษทีขอโทษไปวงกลมโอ้เฮ้ยพักก่อนอย่าเดี๋ยวไม่ได้ผมขอปิดท้ายด้วยคำคมก่อนแล้วกันนะจำไว้นะครับทุกคนโทรศัพท์ต้องใส่เคสแต่ไอ้เบสชอบติดห่างขอบคุณครับคุณเบสติดอ่างวันหนึ่งโอเคเอาให้ลุกไปไหนมาโอเคลาไปก่อนครับจะลากี่รอบเอาลาไปแล้วด้วยลาไปเออลืมให้กูใส่เสื้อแดงมาทำไมล่ะอะไรนะเอามีเสื้อแดงข้างในอ่ะบอกว่ามึงจะใส่สีเหลืองกูใส่เอาเออว่าลืมถอดดิถอดดูต้องเซ็นเซอร์ป่ะเนี่ยไม่เดี๋ยวช่วยจับเสื้อไงอ๋อคือมีไม้ใส่สีแดงอ่ะเออแล้วก็เอาเสื้อไม้กูตัวเปียกทั้งตัวเลยจัดพอใส่อย่างงี้แล้วหน่อยว่ามันแบบว่าสีแดงสีเหลืองใช่ป่ะไม่ถ่ายใหม่ป่ะเพราะว่ามันใส่ชุดหมดแล้วเออว่าถ่ายใหม่ป่ะเออแล้วมันไม่แต่ถ่ายเฉพาะไอ้เบสคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมึงเอา CG ไอ้นี่เอาเป็นแบบเดิมได้เป็นกรีนสกรีนเออเดี๋ยวมึงคนเดียวเออคือถ่ายมึงคนเดียวได้ป่ะขอ10นาทีได้ป่ะก่อนออกไปสูดอากาศมาสนุกสุดสะใจกับสายเกมเมอร์ลุ้นรางวัลใหญ่ของแร่สุดๆต้องมานะแล้วสุดท้ายนี้นะครับขอโปรโมทกิจกรรมนิดนึงนะฮะที่ใจกลางสยามเลยนะครับวันที่27และ28มกราคมนะครับพบกับพวกเรานะฮะใส่นัวแต่ไปไม่ครบทุกคนนะวันที่27เนี่ยจะมีผมและน้องกายนะครับไปเจอทุกคนนะครับที่ลานสยามเดี๋ยวจะมีรายละเอียดขึ้นเนาะและวันที่28นะครับจะเป็นน้องโปเต้น้องเจมแล้วก็น้องแพตตี้นะครับผมในงานเนี่ยก็จะมีของรางวัลนะฮะไปแจกมากมายเลยจากเดริโทสนะครับรวมทั้งจะมีของที่แบบสุดแลสุดด้วยนะครับแต่ขอยังไม่บอกนะฮะรอของส่งมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับผมกิจกรรมจะมี27ถึง29แต่พวกผมจะไปวันที่27และ28นะครับผมพบกันได้ที่สยามขอบคุณครับ